แต่งแล้วเวลาเราถ่ายทำหนังพีเรียดอย่างนี้ป่ะคะที่จริงก็ถ่ายหนังพีเรียดนะคะก็จะนานกว่านี้ค่ะจริงๆก็คือการแต่งกายวันนี้ของปอยเนี่ยคืออินสปิเรชันมาจากรูปภาพของอาจารย์จักรพันธ์โพสัญญกิจค่ะซึ่งเป็นรูปภาพที่อาจารย์ได้วาดไว้ก็เท่าที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นถ้าเดี๋ยวถ้ามีภาพวาดอินเสิร์ตเนาะพี่แป๊ต้องเดี๋ยวส่งให้พี่แป๊ก็คือเนี่ยก็จะมีความหวานมีความดอกไม้มีความดอกโพตันหรือว่าถ้าเป็นฝรั่งคือดอกพีโอนี่ใช่ไหมก็จะมีเรื่องราวคือเป็นดอกที่เป็นการแบบอวยชัยอะไรก็คือหลุดมาจากภาพวาดเลยใช่ค่ะตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอาจจะไม่ 100% แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เหมือนที่สุดนะคะจากภาพวาดก็คืองานจีนตรุษจีนทั้งทีเนี่ยก็จะต้องทำให้มันจีนจริงๆให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะวยพรเป็นภาษาจีนหน่อยเดี๋ยวตรุษจีนโอ้โหเครียดแล้วสินเจียก็บอกว่าก็ต้องบอกว่าใจเจียนหวอเหมือนเย้าหนีrich รวยนะคะให้รวยมากมากเลยนะคะภาษาว่ารวยมากมากค่ะเป็นเองมากมากค่ะช่วงนี้อินมากสกียังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรดลใจแบบโหเล่นหนักก็วันเล่นสกีมานานแล้วนะจริงหลายปีแล้วเล่นสกีมาได้ประมาณน่าจะประมาณ4ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ทุกๆปีหิมะมันก็น้อยลงเนาะไม่รู้ทำไมก็ต้องไปฝึกฝนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนก็ไม่ได้เล่นแล้วอะค่ะใช่ก็คือเราเล่นเป็นแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ได้แค่นั้นไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายค่ะจริงๆถึงขั้นแบบอยากจะไปลองแข่งเคยลองแข่งแล้วปีที่แล้วไงเกือบได้ที่โลโอ้นู้นเกือบชนะเกือบได้ที่โลไม่ใช่เกือบชนะนะเกือบได้ที่โลก็เลยไม่แข่งแล้วก็แข่งอีกปีนี้ก็หวังว่าให้มันแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆก็คือรองของรองโลก็ยังดีปีนี้ที่จะแข่งคือแข่งเมื่อไหร่ก็ประมาณเดือนมีนาคมค่ะเป็นโปรแกรมอะไรคะเป็นคล้ายๆกับเป็นสมาคมสกีของที่สกีประเทศไทยที่ว่าเขาจะจัดที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปแข่งก็ลงแข่งทั้งที่ก็ทุกคนเก่งหมดเราก็แข่งเพราะเราอยากจะแข่งได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้คือเราตามใครหรือเปล่าฮะไปเล่นสกีแข่งสกีอะไรเงี้ยมีไอดอลไหมอ๋อจริงๆมีไอดอลนะก็คือไอดอลจริงๆไอดอลเล่นสโนว์บอร์ดก็คือพี่ตุ้ยรันพรีเซนต์เขาเล่นสโนว์บอร์ดเก่งมากก็เลยอยากเล่นเหมือนเขาบ้างอะค่ะก็เลยไปเล่นแต่ปล่อยอะไม่ถนัดเล่นสโนว์บอร์ดเพราะว่าเคยฝึกสกีมาตั้งนานแล้วก็เลยต่อยอดสกีดีกว่าค่ะไม่ได้เล่นตามหนุ่มไม่ได้เล่นตามหนุ่มมันเล่นตามเราเออค่ะประมาณนี้แหละคือพอเราเล่นปุ๊บแบบแหมพอตอบเรื่องแบบยิ้มเลยเนาะเมื่อกี้เรื่องอะไรเครียดกันใหญ่เลยคือพอเราเล่นปุ๊บผู้ชายแบบว่าเออขี่ตามเลยเขาเล่นตามนะค่ะมีคนเล่นเยอะเลยนะปีนี้รู้สึกว่าสกีก็มีคนเล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากก็ดีค่ะคือย้อนกลับไปมันมีอุบัติเหตุมาเวลาเล่นเพราะว่าเราก็ต้องไม่เคยใช้หน้าตาเรา2ปีที่แล้วอ่ะปอยเคยเกิดอุบัติเหตุก็คือล้มแล้วก็สะโพกบวมจำงาน King Power ได้ป่ะคะที่ปอยใส่ชุดซีทรูอ่ะเปลี่ยน2ชุดอ่ะจริงๆตอนนั้นน่ะสะโพกบวมข้างนึงเลยนะแต่ว่าก็คือเอามือปิดไว้ทุกคนเลยไม่เห็นใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นอุบัติเหตุที่แบบเป็นอุบัติเหตุที่ล้มจากสกีค่ะแล้วก็ตอนล้มเนี่ยคือล้มแบบเขาเรียกว่าล้มแบบโง่ๆเลยเพราะว่าตั้งใจจะโชว์ออฟกับคนที่เพิ่งเพื่อนเราที่เพิ่งไปเล่นแต่พอเราหมุนปุ๊บเนี่ยเราก็ล้มเลยค่ะยังไงคะเพื่อนก็หัวร้อนเราก็น้ำแข็งหิมะเนี่ยมาประกบสะโพกเราเลยแต่ก็ไม่ทันก็บวมออกมาแบบมีหนุ่มๆเขาคอยช่วยเหลือไหมคะเวลาแบบว่ามีครูสอนสกีคอยช่วยเหลือนอกจากครูมีคนอื่นด้วยมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนหรือยังยังค่ะพี่แป๊ะไม่มีจริงเหรอจริงค่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวมีแล้วบอกพี่แป๊ะแหละบอกแล้วก็เปลี่ยนบอกแล้วก็เปลี่ยนไม่จริงมีอะไรหลักฐานไม่มีหรอกพี่แป๊ะคือตอนที่โสดจริงหรือว่าแค่คุยกันอยู่มีคุยไหมมีคุยไม่รู้ไม่กล้าพูดอ่ะเอาความรู้สึกของเราเป็นตัวตัดสินไม่ก็เป็นโสดดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ยังมีอะไรนะคะไม่รู้จะบอกเปล่าก็เล่นสกีก็สนุกดีไม่เห็นจะเป็นจะต้องรีบมีแล้วถ้าไม่ได้คนเดียวมันจะสนุกมันต้องมีผู้ชายไปเล่นด้วยก็เพื่อนเยอะแยะไปเล่นด้วยต้องดิ้นพันเลยแต่ตอนนี้แล้วหมุนที่ไหนเปิดอะไรนะจ๊ะไม่เคยไม่หมุนเลยไปเท้าโตแล้วไม่เขินแล้วแต่ว่าตอนนี้คือโสดจริงใช่จ้ะไม่มีคนคุยอะไรนะไม่มีคนคุยไม่ดีแล้วเล่นสกีดีมากเราจะต้องตั้งใจเล่นสกีอาจจะไปยิงเบอร์กันเล่นสกีไม่มีคนคุยไหมแบบนี้แบบมีสอนแบบนี้คนที่คุยอยู่เขาจะเสียใจไหมแบบเราไม่แบบไม่พูดถึงเขาหน่อยเขาไม่ใช่คนไทยหรือเปล่า
ม่ออกก็ฟังไม่ออกไม่รู้ไม่ทราบพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณเรื่องอะไรกันเนี่ยรู้แล้วตุ๊ดจีนนะคะของไอ้ตุ๊ดจีนไปไกลครับชินเชียวอยู่อีซินี่หัวชัยแต่ว่าหลังตุ๊ดจีนมันวาเลนไทน์นะกงสีฟ้าชัยนะคะเออภาษาจีนแบบภาษาจีนเลยเมื่อกี้พูดไม่ได้เลยแต่หลังตุ๊ดจีนมันคือวันวาเลนไทน์นะอะไรนะจ๊ะตุ๊ดจีนคือวาเลนไทน์ใน2อาทิตย์ขออั่งเปาด้วยขออั่งเปาด้วยพอมาพูดจ๋าสดได้เต็มปากทำไมอ่ะทำไมทุกคนโฟกัสเรื่องนี้กดดันกดดันรู้หรือเปล่าว่าเจ็ตแลกมากเลยกลับอ่ะไปเจ็ตแลกแล้วเลยทำถึงประเด็นดราม่านิดนึงก่อนหน้านั้นที่เราไปแสดงเดอะเคฟแล้วเหมือนมีน้องเด็กผู้ชายที่เขาถ่ายรูปคู่กันแล้วเหมือนมีคนมาคอมเมนต์เขาว่าแบบอะไรนี่นั่นมาได้ลองอะไรแบบน้องเบสใช่น้องเบสน้องเบสเนี่ยเป็นน้องที่เป็นนักแสดงร่วมกันในเรื่อง The Cave นะคะแล้วก็ตอนนั้นไปทราบข่าวว่าน้องมีปัญหาก็คือเข้าใจว่าน้องคงไม่ตั้งใจจริงๆน้องเบสอะค่ะเขายังเด็กมากๆแล้วก็น้องเป็นคนจิตใจดีนะจริงๆแล้วก็คือน้องพลาดไปแล้วแล้วก็น้องอาจจะไม่ตั้งใจก็ฉะนั้นก็ต้องแบบให้อภัยเราโกรธไหมที่เขาไม่โกรธเลยไม่โกรธแต่จริงๆมองว่าน้องก็เป็นเด็กต้นเรื่องมันมาจากเพื่อนเขาที่เขามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่โกรธเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกับเพื่อนของน้องแต่เรารู้จักกับน้องฉะนั้นเนี่ยเราพอเราเตือนน้องเนี่ยน้องขอโทษเราบ่อยมากจนแล้วน้องเขาเนี่ยเชื่อฟังเราเคยสอนน้องเรียกว่าสอนดีกว่าค่ะเหมือนกับให้คำแนะนำน้องในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่ามารยาททั้งหน้ากล้องและหลังกล้องกับน้องไปเยอะแล้วน้องก็ค่อนข้างฟังเราฟังคำแนะนำเราแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้องก็เสียใจมากเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็แล้วปอก็ประเมินสถานการณ์นี้แล้วปอรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่มันสำหรับปอเองปอไม่รู้สึกอะไรนะแต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกก็ได้แล้วก็ส่วนตัวปอเองก็คือให้อภัยแล้วก็มั่นใจว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็ในความผิดของเขาเนี่ยสำหรับปอยไม่มากนะโอเคปอยได้คุยกับเขาไหมพอหลังเป็นข่าวปอยได้คุยทางไลน์ใช่ให้กำลังใจเลยค่ะไม่อยากให้คนเข้าไปด่าน้องนะเขาขอโทษปอยจนแบบขอโทษแบบมากเลยอะค่ะขอโทษจนเรารู้สึกว่าน้องเขาขอโทษจริงๆคือเราดูออกเนาะว่าขอโทษจริงกับขอโทษไม่จริงอะน้องเขาขอโทษจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้คนเลยมองน้องว่านิสัยไม่ดีก็ให้โอกาสน้องได้น้องเขายังเด็กน้องเป็นคนดีคือสำหรับปอยนะปอยรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นเด็กเป็นน้องแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็น้องเติบโตมาเนี่ยจะมีเพื่อนที่มีบุคลิกภาพที่โผงผางแบบนั้นบ้างใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวพอโตขึ้นน่ะก็จะเปลี่ยนตอนเด็กๆปอยก็โผงผางนะปอยจำได้พี่แป๊ะจำได้ไหมจำได้ฉะนั้นแปลว่าคนเราเปลี่ยนได้อ่ะคนเรามันเปลี่ยนกันได้จริงๆไม่แต่คือเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆกับคนที่เราชอบว่าอย่างนี้กันหลายๆคนตั้งรับยังไงบ้างหรือรู้สึกกันตรงนี้ไงบ้างจริงๆปอยมีภูมิคุ้มกันมากเลยนะคือเป็นคนที่ถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกเฉยๆไปก่อนอยู่แล้วอะค่ะจากรู้สึกเฉยๆจากใจจริงด้วยนะแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่น้องสมมุติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกถ้าไม่ได้แบบมาทำอะไรซึ่งหน้าเนี่ยจะเฉยๆถ้าสมมติว่ามาทำอะไรซึ่งหน้าเนี่ยก็ต้องประเมินตามสถานการณ์ตามนั้นๆไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เคยโดนผู้ชายเหยียดทางเพศไม่ค่อยโดนนานมากเคยโดนครั้งสุดท้ายนานมาแล้วเนาะตอนโน้นใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปโกรธใครนะก็รู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วอะแต่อย่างพอช่วงนี้กระแสมันแรงค่อนข้างแบบบูลลี่กันเป็นกระแสบูลลี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเรามันก็บูลลี่กันในหลากหลายเรื่องเนาะบางคนบูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศบางคนเรื่องฐานะเรื่องชาติกำเนิดเรื่องของการศึกษาเรื่องของความชอบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยปอยก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับปอยปอยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ปอยมีภูมิคุ้มกันมากเรื่องนี้ค่ะไม่ต้องปอยอยากจะบอกคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นบ้างมีโอ้โหจะบอกยังไงดีอ่ะแนะนำตัวแทนแบบเตือนหรือจะบอกยังไงเลยอ่ะแนะนำคือถ้าสมมติว่าคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นน่าแสดงว่าเราอ่ะมีดาร์กไซด์ที่เราเป็นแบบนั้นอยู่ข้างในใจเราคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาเป็นนักจิตวิทยาจริงๆเนี่ยเขาจะปอยไม่ได้เป็นนะแต่ปอยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าคนที่
คนที่ชอบบูลลี่คนอื่นเนี่ยเราชอบหรือว่ารังเกียจพฤติกรรมบางอย่างมากเป็นพิเศษนั่นแสดงว่าเราอ่ะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะว่าใครขึ้นมานะคะระวังไปว่าคนที่เขาแบบเขาที่เขารู้จริงอ่ะแต่เขาจะบอกว่าอ้าวเธอเป็นอย่างนั้นแน่นะสิที่เธอมาว่าเราแบบนั้นได้แบบนี้พอทำถึงผลงานที่ฮ่องกงตอนนี้ยังมีค่ะที่ประเทศจีนก็เรื่องเดิมเรื่องที่บอลเล่นเป็นหวยตู่ฟูเหรินนะจางคนเต่าก็ยังถ่ายทำยังไม่เสร็จนะคะพี่ร่อนไปร่อนมานะใช่พี่ร่อนไปร่อนมาคล้ายๆชุดประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีภาพยนตร์จีนที่เป็นกำลังภายในแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องจริงๆสองเรื่องแต่ว่ารับเรื่องเดียวค่ะแล้วก็คงมีเรื่องเดียวไม่จริงๆเรื่องนั้นเล่นไปแล้วสิเรื่องใหม่สิเรื่องใหม่สิคุณแป๊ะเรื่องใหม่รับอีกเรื่องนึงโอเคโอเคพอแป๊ะไม่แต่คืองานเราก็มีเยอะแต่คือย้ายไปที่ส่วนใหญ่ว่าไงครับอาจจะทำได้เหมือนแป๊ะเบลอไม่ใช่ก็คืองานก็เป็นเหมือนก็รับเรื่อยๆเหมือนเดิมที่ร้านเป็นยังไงบ้างไอ้เรื่องนั้นที่ร่อนไปร่อนมามาถ่ายกับเฟิร์นเต่าก็ใช่ต้องย้ายสถานที่แล้วก็มันไม่นักแสดงไม่ได้มีปล่อยคนเดียวคือนักแสดงบางท่านก็ไม่ว่างอย่างปล่อยอุ้ยขอโทษค่ะอย่างปล่อยก็บางทีก็ไม่ว่างด้วยอะค่ะคือนักแสดงเนี่ยเป็นถ้าหลักๆเนี่ยประมาณ20กว่าชีวิตตัวประกอบแอสตราเนี่ยประมาณ200ชีวิตเยอะมากแต่เขาหลักๆคือ25ชีวิตนี่แหละที่มีปัญหาเพราะว่ามีบางท่านเป็นนักแสดงฝรั่งฮอลลีวูดด้วยซึ่งก็จะต้องมีคิวที่นู่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีทางนักแสดงสิงคโปร์นักแสดงไทยนักแสดงจีนนักแสดงมาเลย์อย่างเงี้ยค่ะมีหลายท่านเลยค่ะอย่างการถ่ายทำมันต้องแบบยืดออกไปไหมเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่ค่ะเราถ่ายที่จีนเราถ่ายที่จีนเราถ่ายที่เมืองจำไม่ได้แล้วอีกมณฑลอีกมณฑลเดี๋ยวจะพูดชื่อผิดค่ะโอเคโอเคนะขอบคุณมากเลยได้ดูเมื่อไหร่จ้ะได้ดูเมื่อไหร่จ้ะคุณเต่าตอนแรกเขาบอกว่าเดือนมิถุนาแต่คิดว่าเลื่อนน่าจะปลายปีแล้วไม่ถึงค่ะทุกครั้งที่พูดก็เลื่อนมีการเลื่อนทุกครั้งโอเคขอบคุณค่ะพี่ปอยขออวยพรตรุษจีนหน่อยนะจ๊ะ